เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมคุณฤทธิ์จากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กและนี่คือวิดีโอซื้อดีไม่ซื้อดีของ Redeemer ครับผมเป็นคนที่มีจุดอ่อนกับเกมสไตล์ท็อปดาวแอคชั่นนะฮะคือถ้าจะพูดให้นึกถึงเห็นภาพกันง่ายๆก็พวกเกมอย่าง Diablo นะเกมที่มีมุมมองจากด้านบนแล้วก็เป็นแอคชั่นตะลุยด่านจะเก็บเลเวลอัพสกิลอะไรต่างๆแบบนี้คือผมเป็นคนที่แพ้ทางอะคือชอบมากเห็นแล้วไม่ได้เลยจะต้องแบบเฮ้ยอยากลองอยากซื้อมาเล่นและเมื่อได้เห็น Redeemer ครับวางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation 4ไปไม่นานนี้มันก็เกิดความรู้สึกแบบนั้นอีกเช่นกันว่าเฮ้ยเห็นแล้วดูแล้วเกมมันน่าเล่นดีก็ไปหาข้อมูลนิดหน่อยมีคนบอกว่าคำจำกัดความง่ายๆของมันเหมือนกับ Diablo ผสม God of War ผสม Hotline Miami อะไรทำนองนั้นนะการที่เอาเกมระดับมีชื่อเสียงแบบนั้นมาผสมยำรวมกันเป็นเกมเดียวเนี่ยมันอาจจะฟังดูดีเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขอลองเล่นด้วยตัวเองละกันว่าเกมนี้จริงๆแล้วเนื้อในของมันคืออะไรกันแน่ตัวเกมมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจครับเพราะว่าทีมพัฒนาที่สร้างเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นทีมจากประเทศรัสเซียนะฮะคือเราก็ไม่ค่อยจะได้เห็นเกมจากทางฝั่งยุโรปตะวันออกอยู่แล้วก็คือมีน้อยทีมมากที่จะมาจากฝั่งนั้นมันก็เลยทำให้พล็อตของเรื่องเนี่ยจะเป็นการที่เราในฐานะเหมือนกับอดีตสายลับหรือว่าทหารรับจ้างที่วันหนึ่งอยากจะกลับตัวกลับใจนะครับเลิกก่อกรรมทำเข็นไล่ฆ่าคนแล้วก็หนีไปปลีกวิเวกบวชอยู่ในวัดเซาหลินเนี่ยมันจริงๆมันเป็นวัดหนึ่งนะมันก็คงจะไม่ใช่วัดเซาหลินนั่นแหละแต่ก็คือหนีไปอยู่ในวัดกลางป่าร้างห่างไกลไม่มีใครตามเจอแต่ปรากฏว่าอดีตของเราก็ตามทันครับวัดที่เราไปอาศัยหลบซ่อนตัวอยู่นั้นถูกกลุ่มกองทหารเดิมของเราเนี่ยบุกเข้ามาแล้วก็ไล่ฆ่าหลวงจีนในวัดนั้นหมดเลยความซวยก็เลยมาตกที่เราครับแทนที่จะได้อยู่รีทายสงบสุขนะก็ต้องทำอาชีพเดิมอีกครั้งแล้วก็ไล่ล่าล้างแค้นให้เพื่อนๆในวัดของเรานั่นเองมาพูดถึงระบบไส้ในของเกมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเกมแนวสไตล์ท็อปดาวน์แอคชั่นนั่นแหละจุดเด่นของมันก็คือระบบการต่อสู้จะถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆครับส่วนนึงคือการต่อสู้ระยะประชิดด้วยมือและเท้าของตัวเราและอีกส่วนนึงคือความชำนาญด้านอาวุธปืนที่เรามีสกิลหรือว่าความสามารถพิเศษต่างๆของเรานั้นก็จะอิงอยู่กับทักษะทั้ง2ด้านนี้เป็นหลักการต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยเราจะมีปุ่มสำหรับใช้การโจมตีด้วยหมัดซึ่งก็จะโจมตีศัตรูเป้าหมายเดียวนะครับกับการโจมตีโดยการเตะก็จะเตะกวาดศัตรูเป็นวงกว้างโดนหลายตัวมีการลอบสังหารด้วยการสเตลคิวถ้าเราย่องไปหาศัตรูบางประเภทแล้วก็สามารถที่จะจับหักคอทิ้งไปได้โดยที่ไม่ต้องเกิดการต่อสู้มีการหยิบอาวุธระยะประชิดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมีดดาบขวานค้อนอะไรต่างๆที่จะหาได้ทั่วไปนะเอาออกมาใช้ฟาดศัตรูสร้างความเสียหายได้มากขึ้นแต่ไฮไลท์ของการต่อสู้ระยะประชิดก็อยู่ที่ระบบการเคาน์เตอร์ครับถ้าจะอธิบายให้ได้ง่ายที่สุดก็ให้นึกถึงระบบการเคาน์เตอร์ของแบทแมนอาร์แคมซีรีส์นะที่เวลาศัตรูโจมตีมาให้เรากดปุ่มเคาน์เตอร์ก็จะเป็นการรับการโจมตีของศัตรูแล้วก็โจมตีกลับไปก็จะทำให้เวลาเราต่อสู้กับศัตรูจำนวนมากๆเนี่ยแอคชั่นมันก็จะมีความสนุกนะหมัดของตัวเอกเนี่ยหมัดเท้าหรือแม้กระทั่งอาวุธฟาดเองก็ตามให้ความรู้สึกหนักหน่วงโบ๊ะบ้าสะใจดีมากนะใช้แล้วรู้สึกดีจะมีการซูมกล้องเข้าไปในจังหวะคิวหลายๆครั้งเพื่อทำให้มันรู้สึกว่าตัวละครของเรานั้นเท่ขึ้นส่วนทางฝั่งของอาวุธระยะไกลเนี่ยก็จะแบ่งเป็นความสามารถในการใช้ปืนประเภทต่างๆซึ่งในปืนในเกมก็จะมีปืนพกปืนลูกซอง Assault Rifle SMG แล้วก็ปืนเลเซอร์นะฮะปืนแต่ละชนิดแน่นอนมันก็มีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันและยิ่งเราใช้อาวุธปืนมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งสามารถอัปเกรดสกิลที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้นไม่ใช่แค่อาวุธปืนเท่านั้นนะทักษะการต่อสู้ระยะประชิดก็เช่นเดียวกันพออัปเกรดไปแล้วเนี่ยเราอาจจะมีท่าชาร์จโจมตีด้วยหมัดชาร์จโจมตีด้วยเท้าติด attachment ชนิดต่างๆให้กับปืนเป็นปืนเก็บเสียงบ้างมีเลเซอร์บ้างหรือแม้กระทั่งสกิลในการแย่งปืนจากมือศัตรูแล้วเอามายิงต่อได้ทันทีอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะก็มีความหลากหลายอยู่ในระดับหนึ่งเอาจริงๆหลังจากเล่นตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเกมมันสนุกดีครับตัวเกมจะแบ่งออกเป็นหลายๆช่วงนะแต่ละช่วงเราก็จะได้เจอกับศัตรูชนิดใหม่ๆยูนิตประเภทใหม่ๆแต่มันก็ไม่ได้มีความยาวมากนักเพราะฉะนั้นศัตรูที่โดยรวมๆแล้วออกมาก็ไม่ได้มีจำนวนหลากหลายมากขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเมื่อเอามาผสมรวมกัน
บางด่านก็จะเจอยูนิตสลับไปสลับมาหลายๆแบบบางแบบเป็นพวกที่เข้ามาโจมตีเราระยะประชิดบางแบบเป็นพวกที่โจมตีเราจากระยะไกลมีศัตรูชนิดที่เป็นเฮฟวี่ก็คือจะจัดการยากฆ่ายากมากกว่าศัตรูทั่วไปนิดนึงมีเงื่อนไขในการปราบก็ช่วยทำให้เราต้องคิดให้หลากหลายมากขึ้นเกี่ยวกับระบบการต่อสู้แต่ถามว่ามันลึกซึ้งอะไรมากมายขนาดนั้นไหมคำตอบก็คงจะบอกได้ว่าไม่เท่าไหร่ครับนั่นก็เลยทำให้เกมมีปัญหาประการหนึ่งตามมาครับคือเมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วเนี่ยเราเจอศัตรูครบหมดทุกแบบแล้วผมเลยมีความรู้สึกว่าคอนเทนต์ในส่วนที่เป็นเนื้อหาของศัตรูรูปแบบของศัตรูที่เราได้เจอเนี่ยมันน้อยเกินไปและไม่มีความหลากหลายมากพอทำให้แอคชั่นในช่วงท้ายเกมจะเริ่มซ้ำแล้วก็จืดลงครับไม่เกมกลายเป็นเกรดที่ไม่ดีหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่นะตัวเกมโดยรวมแล้วผมคิดว่าทำออกมาได้มีมาตรฐานมีคุณภาพดีพอสมควรทีเดียวเรื่องพรีเซนเทชันกราฟิกอะไรเสียงประกอบเสียงภาคก็ดีอาจจะมีเฟรมเรทร่วงบ้างในบางสเตจซึ่งเอาจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะร่วงแต่มันก็ร่วงแต่ก็โอเคล่ะให้อภัยกันได้แล้วกันคิดซะว่ามันไม่ได้น่าเกลียดมากยูนิตบอสในเกมก็มีน้อยไปหน่อยนะน่าจะใส่มาเพิ่มได้เยอะกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วกันถือว่าโดยรวมๆแล้วเกมก็ยังอยู่ในคุณภาพที่จัดว่าดีใช้ได้ปัญหาอย่างเดียวที่ผมมีกับตัวเกมน่าจะเป็นเรื่องราคาบนเวอร์ชั่นคอนโซลผมซื้อรีดีเมอร์มาในราคา900บาทโดยประมาณเพราะว่าผมซื้อบนเครื่อง PlayStation 4เกมนี้วางจำหน่ายมาหลักเป็นปีแล้วนะครับบน PC ราคาปกติมาตรฐานบนสตรีมขายอยู่ในราคา300บาทมันต่างกันเยอะมากนะครับคือถ้าเกมเนี้ยราคา600บนคอนโซลผมก็ว่ามันก็ซื้อได้นะคุณภาพของเกมก็ได้สัดส่วนกับราคาที่จ่ายไปแต่พอมันเป็น900แล้วเนี่ยผมว่ามันออกจะให้ความรู้สึกว่าแพงไปอยู่นิดๆ นะฮะในทางกลับกันถ้าคุณเล่นเกมนี้บน PC และซื้อในราคามาตรฐานอยู่ที่300บาทผมคิดว่าสิ่งที่คุณได้รับความบันเทิงที่คุณได้รับเนี่ยนับว่าคุ้มมากแต่ถ้าคุณไปบังเอิญจับเกมนี้ในช่วงที่มันมีการเซลล์ลดราคาทั้งหลายนะอย่างล่าสุดที่ผมเห็นวันนี้เลยนะเกมนี้เซลล์เหลือแค่91บาทบนสตรีมเท่านั้นผมคิดว่าในราคาเท่านี้เนี่ยสิ่งที่คุณได้รับมันคุ้มเกินคุ้มโคตรคุ้มครับกดได้เลยแบบไม่ต้องคิดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงของการกำหนดราคาขายนะว่ามันส่งผลกับความรู้สึกของผู้ซื้อเมื่อซื้อเกมไปจริงๆคือต่อให้คุณภาพของเกมของคุณจะดีหรือไม่ดียังไงแต่ผมคิดว่ามันมีผู้เล่นจำนวนหนึ่งที่ตัดสินความคุ้มค่าจากเงินที่เขาจ่ายไปมันก็เลยสะท้อนกลับมาที่การให้เกรดซื้อดีไม่ซื้อดีของเราในวิดีโอนี้นะอย่างที่ทุกคนทราบกันปกติผมจะให้เกรดเกมเนี่ยเป็นซื้อข้ามหรือว่ารอนะครับสำหรับรีดีเมอร์บนคอนโซลผมแนะนำให้รออย่างที่ผมบอกไปฮะผมว่าราคาที่เหมาะสมสำหรับเกมนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 5-600 บาทถ้าราคาขนาดนั้นผมแนะนำให้ซื้อได้เลยผมคิดว่าความสนุกที่คุณจะได้รับจากเกมนี้คุ้มค่ากับเงินที่คุณจ่ายไปอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากเว็บไซต์ Patreon ระดับปีศาจคุณต้นและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในลำดับชั้นอื่นๆทุกท่านด้วยครับถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีผมครับ